โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024พร้อมช่องถ่ายทอดสดในประเทศไทยซึ่งเป็นการแข่งขันของวันพุทธที่31กรกฎาคม2567การแข่งขันยิงปืนประเภทปืนยาว50เมตรสามท่าชายรอบคัดเลือกโดยจะเริ่มเวลา1 4นากาตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีหมุนทองผาภูมิบงสุดีเป็นตัวแทนประเทศไทยลงแข่งขันการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4 เวลา15นาฬกา10นาทีตามเวลาประเทศไทยวิวกุลวุฒิวิทิสารมือวางอันดับ8ของรายการมืออันดับ8ของโลกและแชมป์โลกคนล่าสุดตัวแทนจากประเทศไทยจะพบกับเคาเอลโคโจนเนนมืออันดับ60ของโลกตัวแทนจากสาธารณรัฐฟิแนแลนด์มีถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ตเจ็ดทรูและ AIS Play การแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีเวลา19นาฬกา50นาทีตามเวลาประเทศไทย ไทจือหญิงมือวางอันดับสามของรายการและมืออันดับสาของโลกตัวแทนจากสาธารณรัฐจีนไทเปจะพบกับเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกและแชมป์โลกปี2013ตัวแทนจากประเทศไทยมีถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36 True ID และ AIS Play การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรุ่น75กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายเวลา22นาฬกา22นาทีตามเวลาประเทศไทยมุมแดง ครีมไบสนมณีก้อนตัวแทนจากประเทศไทยจะขึ้นชกกับเดวิน่ามิเชลตัวแทนจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสเจ้าภาพมุมน้ำเงินมีถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ตเจ็ดทรูไและ AIS Play และการแข่งขันแบดมินตันประเภทคู่ผสมรอบก่อนรองชนะเลิศเวลาตี20นาทีตามเวลาประเทศไทยยูตากวาตานาเบะจับคู่กับอาริสัตฮิกาชิโนกคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ5ของโลกตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นจะพบกับบาร์ เดชาพลพุวรรณุเคราะห์จับคู่กับปอปอซับสิรีแต้รัตนาชัยคู่อันดับ6ของโลกและคู่แชมป์โลกปี2021ตัวแทนจากประเทศไทยมีถ่ายทอดสดทาง True ID และ AIS Play การถ่ายทอดสดทางช่อง Free TV อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024พร้อมลิงค์ชมไฮไลท์หลังการแข่งขันซึ่งเป็นผลการแข่งขันของวันอังคารที่30กรกฎาคม2567 ผลการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีเมธรัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกและแชมป์โลกปี2013ตัวแทนจากประเทศไทยเอาชนะเลียนเนทันมืออันดับ55ของโลกตัวแทนจากราชอาณาจักรเบลเยียม2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-8ต่อทั้ง2เกมผลการแข่งขันว่ายน้ำประเภทฟรีสไตล์100เมตรชายรอบคัดเลือกรอบแรกฮีที่5จัดดุลยวัรแก้วสียง จบอันดับที่5ของฮิตท,ที่หําเวลาได้50.64วินาทีไม่เพียงพอต่อการเข้าสู่รอบต่อไปผลการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรุ่นน้ําหนัก54กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายมุมแดงเบอร์ทานวิดัตตัวแทนจากราชอาณาจักรโมร็อกโกเอาชนะเฟียวจุธามาจิตพงตัวแทนจากประเทศไทยมุมน้ำเงินสต่อสเสียงด้วยคะแนน30 27 27 30 29 28 29-28และ27-30ทําให้เฟียวตกรอบ16คนสุดท้ายผลการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายคู่รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีคังมินหยอกจับคู่กับซอซึงแจคู่อันดับ5ของโลกและแชมป์โลกคู่ล่าสุดตัวแทนจากสาธารณารัฐเกาหลีเอาชนะเอ็มสุภักจอมเกาะจับคู่กับสกายกิตินุพงเกตเรนคู่อันดับ24ของโลกตัวแทนจากประเทศไทย2ต่อศเกมด้วยคะแนน2 1 1 6 และ21-15ทําทำให้คู่ของไทยผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์ของกลุ่มผลการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรุ่นน้ำหนัก51กิโลกรัมชายรอบ16คนสุดท้ายมุมแดงเดอปิน่าดาวิดตัวแทนจากสาธารณาราัฐเคปวิร์ดเอาชนะเลิมทิติสันปั้นหมดตัวแทนจากประเทศไทยที่อยู่ในมุมน้ำเงิน4ต่อหนึ่งเสียงด้วยคะแนน30 2สิบยี่สิบเจ็ด และ28-29ทําให้เหลืองตกรอบ16คนสุดท้ายอีกหนึ่งรายผลการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดียวรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีเมสุพนิดาเกตทองมือวางอันดับ11ของรายการและมืออันดับ16ของโลกตัวแทนจากประเทศไทยเอาชนะโลซินยันแฮปปี้มืออันดับ47ของโลกตัวแทนจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง2-0เกมด้วยคะแนน21-14และ21-9ทำให้เมผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม และผลการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงคู่รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีเบ็ฮานาจับคู่กับอีโซฮีคู่มือวางอันดับสองของรายการและคู่อันดับสองของโลกตัวแทนจากสาธารณารัฐเกาหลีเอาชนะกิบจงกลพันกิติธรากุลที่จับคู่กับ ille, วิวโรบินดาประจงใจคู่อันดับสิบของโลกตัวแทนจากประเทศไทย2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน21 9และ2112ทําให้คู่ของไทยตกรอบด้วยการจบอันดับที่3าของกลุ่ม ลิงก์ชมไฮไลท์หลังการแข่งขันมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ